ขอแถลงข่าวบุ๋มปนัดดาชี้แจงปมท้องลูกคนที่3เผยสาเหตุไม่ออกงานอีเวนต์ขอแถลงข่าวต้องมาสารภาพความจริงบุ๋มปนัดดาชี้แจงปมท้องลูกคนที่3เผยสาเหตุไม่ออกงานอีเวนต์ตั้งแต่มีลูกคนที่2น้องอเล็กซ์ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูก2อย่างเต็มมาสักพักสำหรับพิธีกรนางงามสาวและประธานองค์กรทำดีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ได้คลอดลูกคนที่2น้องอเล็กซ์กับสามีหนุ่มก๊อตอาทิตย์ท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นคุณแม่บุ๋มปนัดดาออกมางานอีเวนต์เลยท่ามกลางหลายคนที่ตั้งข้อสงสัยหรือคุณแม่บุ๋มจะตั้งท้องลูกคนที่3หรือเปล่าล่าสุดวันที่20มีนาคม65บุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพตัวเองร่วมงานประกวดนางสาวไทยพร้อมชี้แจงปมท้องลูกคนที่3และเผยสาเหตุที่ตัวเองไม่ออกงานอีเวนต์โดยบุ๋มเผยว่าขอแถลงข่าวว่าบุ๋มท้องค่ะเดี๋ยวล้อเล่นลูกเพิ่ง3เดือนค่ะที่จริงนักข่าวตกใจที่เห็นแม่บุ๋มออกงานเพราะหายจากงานอีเวนต์ไปเลยตั้งแต่มีน้องแต่งานนางสาวไทยไม่มาไม่ได้ค่ะและต้องมาสารภาพความจริงว่าไม่ใช่ไม่ออกงานแต่แท้ที่จริงแล้วบุ๋มถ่ายละครหนังรายการสด2รายการซีรีส์ถ่ายงานพรีเซนเตอร์4ตัวงานผลิตภัณฑ์ของตัวเองอีก3ตัวร้านข้าวแกงอีกทำเยอะจนนักข่าวถามว่าแล้วเอาเวลาไหนเลี้ยงลูกคะ 55,555 เรียกว่าคุณแม่บุ๋มออกมาตอบชัดแล้วว่าไม่ได้ท้องลูกคนที่3และสาเหตุที่ไม่ค่อยเห็นตามงานอีเวนต์เนื่องจากติดงานหลายอย่างและเลี้ยงลูกขอบคุณอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาแห่ชมโฟสกลรัตน์วางตัวดีมากออกเทปกับนิกกี้เอี้ยวตัวหนีไม่เล่นด้วยซัดอย่ามารุ่งร่ามแฟนคลับแห่ชมโฟสกลรัตน์วรอุไรวางตัวดีหลังไปออกเทปรายการ YouTube ช่องนิกกี้นาชาติแต่งตัวมิดชิดชัดเจนออกรายการไม่ให้มารุ่งร่ามหลังนิกกี้ณฉัตรจอดดราม่าทำคอนเทนต์กับนุ่นสุทธิภาเจอทัวร์ลงพฤติกรรมถึงเนื้อถึงตัวเล่นกันจนเกินงามแถมคำพูดยังดูไม่ให้เกียรติแฟนสาวจนนิกกี้ก้อยออกมายืนยันว่าห่างกัน2อาทิตย์และตัดสินใจว่าเลิกรากันจริงงานนี้สาวโฟบอกตรงๆในช่อง YouTube อย่ารุ่งร่ามที่ขอว่าอย่ารุ่งร่ามอย่ามาเดินใกล้ชิดอย่างนี้คือไม่ได้เลยในขณะเดียวกันนิกกี้ตอบว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน2คนอีกแป๊บเดียวเท่านั้นด้านสาวโฟสวนกลับทันควัน2คนเอเอ็กเลยไรอยู่กันทั้งคันเลยโกบอยคะทำไมสนับสนุนกันนิกกี้แซวต่อคิดถึงจังเลยกอดหน่อยโฟโต้กลับไม่เอาเลยนิกกี้ไม่งั้นลงเลยนะลงรถแล้วจบรายการเลยนะตอนนี้กูจะหันหน้าออกแบบนี้แล้วไม่โอเคเลยการแสดงอะไรผู้จัดการกูบอกว่าโฟแน่ใจนะว่าจะนั่งรถไปกับนิกกี้เราก็เลยบอกว่าจะมีทีมงานด้วยแหละเยอะแยะเขาก็บอกแต่งตัวให้มิดชิดนะใส่แขนยาวด้านนิกกี้ถึงกับแซวกลับเนี่ยพี่ไปทำแบบนี้เดี๋ยวคนเขาก็คิดว่าผมเป็นคนอื่นที่ต้องบอกว่ามันเป็นการแสดงกระแตจอดดราม่าชุดหนังนูดเป็นเหตุโป๊เกินงามลั่นแต่ละเมนรู้เลยคนละโลกจอดดราม่าเข้าจนได้สำหรับนักร้องสาวกระแตนิภาพรบุญยเลี่ยงหรือกระแตอาสยามที่จัดเต็มทุกคอนเสิร์ตออกมาโชว์ลีลาท่าเต้นพร้อมชุดสุดแซ่บตามสไตล์นักร้องสาวลูกอินเตอร์งานนี้มาในชุดหนังสีนูดโชว์บั้นท้ายซึ่งต้องบอกว่าจอดดราม่าอย่างหนักว่าชุดโป๊เกินงามโดยแฟนคลับต่างคอมเมนต์ว่า
นักร้องเดี๋ยวนี้หากินหลายทางค่ะเสียงดีไม่พอจุลภาคอย่ามาร้องเพลงเลยทุเรศอีกหน่อยก็แก้แร็ปเต้นอย่างกะหางเครื่องงานนี้สาวกระแตออกมาฟาดกลับว่าชุดหนังนูดเป็นเหตุดราม่าเก่งบูลลี่ที่หนึ่งเอ็นดูแต่ละเมนรู้เลยว่าเราอยู่กันคนละโลกกันจริงๆเพราะโลกของแตรมันสีเทาค่ะมีขาวมีดำปะปนต้องกราบขออภัยจริงๆแต่ก็กราบขอบพระคุณที่อุตส่าห์พิมพ์มาบอกนะคะเวลางานแตรเต็มที่เสมอเราชอบแบบนี้สะดวกชุดนี้แต่นอกงานฉันก็เสื้อยืดกางเกงบอลปกติคนค่ะรู้ตัวเองดีเสมอว่าทำอะไรและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครอย่าลืมหันกลับไปถามตัวเองกันนะว่าตอนนี้ชีวิตดีกว่าคนอื่นเขาหรือยังนะคะเป็นห่วงเช่นกันค่าเลิฟฟ้า การเปิดใจคว้ามงนางสาวไทยเผยเหตุใช้ภาษามืออู้คำเมืองขอบคุณแม่ร้องไห้การเปิดใจคว้ามงนางสาวไทยเผยเหตุใช้ภาษามืออยากสื่อสารกับน้องๆที่พิการทางการได้ยินเผยเหตุการณ์ที่อยู่ในใจมาตลอดอู้คำเมืองขอบคุณแม่ร้องไห้วันที่19มีนาคม66หลังคว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่54ประจำปี2566พ่วงด้วยรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนในการประกวดรอบตัดสินที่แจ้งวัฒนะฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจัดโดยบริษัท TPN Global จำกัดและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์การนางสาวชนนิการสุพิทยาพรสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นมากรู้สึกเหมือนฝันใช่ความจริงไหมแบบนี้เลยค่ะรู้สึกว่าเหนือความคาดหมายที่เรามายืนตรงนี้ตอนจับมือบอกกับเพื่อนว่าเราเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าใครจะได้เพราะเราต้องไปประกวดต่อที่บอกว่ารู้สึกเหนือความคาดหมายเพราะเราคิดไว้อยู่แล้วว่าอยากได้มงกุฎนางสาวไทยแต่นั่นคือความหวังของเราคนตัดสินคือกรรมการพอเราได้ก็รู้สึกว่าช็อกมันเกิดขึ้นจริงๆตามที่เราตั้งใจไว้ตอนตอบคำถามรอบแรกเรารู้สึกเอ๊ะจะใช่ไหมนะแต่พอคำถามรอบสุดท้ายเรารู้สึกว่าสามารถนำประสบการณ์ที่เรามีมานำเสนอให้ทุกคนรู้จักตัวตนเราได้ยากมากค่ะเป็นเวทีระดับประเทศครั้งแรกของการเหตุผลที่ได้มงกุฎเพราะการคิดว่าเราเป็นคนสู้และสามารถปรับตัวพัฒนาตัวเองได้ตลอดการเผยว่าหลังจากนี้อยากฝึกภาษาเพิ่มขึ้นตอนที่ได้มงกุฎได้ใช้ภาษามือเพราะอยากสื่อสารกับน้องๆที่โรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่อยากบอกน้องๆว่าพี่ทำได้แล้วนะและน้องๆทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่เราไปทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราพร้อมภาพวาดแล้วพูดด้วยภาษามือบอกกับเราว่าพี่คะช่วยนำผลงานของหนูออกไปโชว์ระดับประเทศและระดับโลกได้เห็นได้ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในใจเรามาตลอดเมื่อการขึ้นเวทีทุกครั้งจึงพยายามสื่อสารกับน้องๆเราเคยฝึกภาษามือการคิดว่ายังมีคนมากมายที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสเราอยากเป็นสะพานเชื่อมโอกาสไปถึงน้องๆให้เขาได้แสดงศักยภาพนี่คือแรงบันดาลใจสำคัญของการเมื่อต้องไปเวทีมิสเวิลด์การอยากนำโครงการ Under Privileged to Precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาสโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการเริ่มโครงการนี้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเพื่อเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทั้งนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินการมองเห็นและอีกหลายๆอย่างเมื่อคิดว่าจะต้องเดินไปด้วยกันการจึงทำโครงการนี้ขึ้นมาสำหรับการไปประกวดมิสเวิลด์นางสาวไทยประจำปี2566กล่าวว่าขั้นแรกการอยากไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มและอยากกลับไปฝึกภาษามือให้คล่อง
การมองว่าข้อดีของการคือการพูดและจะดีเมื่อการสื่อสารได้หลายภาษาสามารถส่งสารที่อยากจะบอกออกไปให้ได้ครบนางสาวไทยสาวงามจากเมืองเชียงใหม่อู้คำเมืองด้วยว่าขอบคุณจ๊าดนักนะเจ้าอยากขอบคุณคนเชียงใหม่และคนในประเทศที่เชียร์การเพื่อนๆของการองค์กรต่างๆที่เราเคยเข้าร่วมขอบคุณซีทีกองประกวดนางสาวไทยเชียงใหม่ขอบคุณแม่วันนี้แม่กับน้ามาด้วยขอบคุณแม่ที่เลี้ยงการมาทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้การทำได้แล้วนะแม่พรุ่งนี้อยากกินข้าวกับแม่เป็นอย่างแรกค่ะครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้การมีวันนี้ครอบครัวเป็นแรงผลักดันที่ทำให้การกล้าทำกล้าคว้าทุกโอกาสมาเป็นของการแม่เป็นคนพูดน้อยค่ะแต่แม่คอยอยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าการจะทำอะไรสุดท้ายการอยากขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่คอยสนับสนุนการและขอให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้การต่อไปด้วยนะคะการจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อประเทศไทยค่ะด้านคุณแม่วันเพ็ญสุพิทยาพรอายุ49ปีอาชีพเย็บผ้าเผยความรู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ลูกทำได้แม่ตื้นตันใจร้องไห้หลายรอบแล้วค่ะหัวเราะตอนลูกจับมือลุ้นมากพอประกาศชื่อเป็นลูกก็กรี๊ดเลยค่ะลูกสาวบอกพรุ่งนี้อยากไปกินข้าวด้วยเป็นอย่างแรกการชอบกินน้ำพริ้งอ่องเจ้า